นี่ก็เป็นการฟ้อนรำถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยืนยันนะครับว่าไม่ได้ไปเป็นภาระใครก็อยากให้ทุกท่านนะครับได้ทำความเข้าใจนำสวดชยันโตเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับคุณหมอโนภาคินนะครับพร้อมกับทีมงานแล้วก็คณะสาธุผู้ที่จัดการว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงนะครับโดยเมื่อเสร็จสิ้นตรงนี้จะมีการประพรมน้ำมนต์เหมือนที่จะส่งเครื่องรางของขลังให้กับหนุ่มโตโน่นะครับก็ถอดออกจากคอตัวเองเลยนะครับดูว่าเป็นพญานาคเป็นการฟ้อนรำแสดงถวายพ่อปู่พญานาคหรือพญาศรีสัตตนคราชนะครับในบทเพลงรำศรีโกฏบุญจากนั้นจะเป็นการฟ้อนรำในเพลงออนซอนนครพนมนะครับซึ่งชุดที่เหล่านางรำใส่ฟ้อนรำนะครับเรียกว่าชุดสีโคตบูรณ์เป็นชุดที่วัฒนธรรมจังหวัดนครพนมได้จัดให้นะครับซึ่งสำหรับเสื้อเนี่ยเป็นเสื้อแขนกระบอกทรงพื้นเมืองวัสดุทำจากผ้าฝ้ายมีผ้าสิ้นพื้นเมืองลายตะขอสวมใส่ทับด้วยผ้าสบายสีแดงหรือที่เรียกว่าผ้าเปียกนะครับแล้วก็กัดด้วยเข็มกัดดอกไม้เป็นดอกกันเกาซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดนครพนมหรือยังสวมใส่ด้วยเครื่องเงินประดับตกแต่งสร้อยคอต่างหูและติดดอกไม้สีแดงที่ศีรษะนะครับสำหรับผ้าดังกล่าวก็จะเป็นผ้าที่ถูกสั่งตัดพิเศษสำหรับงานนี้โดยเฉพาะขณะนี้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม One Man and the River นะครับหนึ่งคนไหว้หลายคนให้ที่นำโดยโตโน่ภาคินที่ได้เริ่มการทำพิธีบวงสรวงไปแล้วนะครับเมื่อช่วง8 โมงเช้าที่ผ่านมานะครับนี่ก็เป็นการฟ้อนรำถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ลานพญาศรีสัตนคราชก่อนจะมีการลงน้ำเพื่อว่ายน้ำในฝั่งไทยเราเองแล้วก็ข้ามไปยังฝั่งประเทศลาวนะครับรวมระยะทางไปกลับทั้งหมด15 กิโลเมตรแล้วก็กำหนดการการลงน้ำนะครับจะเริ่มในเวลา10 โมง 10 นาฬิกา 9 นาทีนะครับจริงๆต้องมีการปล่อยใจไอ้พี่เขาฟังใจไอ้เราหมดแล้วคุณโตโน่ก็ยิ้มแล้วก็ยิ้มใหญ่นะครับอยากบอกทีมแล้วก็พี่โน่นะคะทุกคนเลยว่าขอบคุณมากที่ทุกคนมาร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็ขอให้วันนี้ทุกอย่างราบรื่นปลอดภัยแล้วก็สำเร็จแบบที่ทุกคนตั้งใจเอาไว้นั่นใช่เหรอรู้ไหมหนูเป็นพลังใจตัวหนึ่งของเขาเลยทีเดียวขอบคุณนิชาก็ส่งกำลังใจให้ทุกคนทุกฝ่ายค่ะขอบคุณทุกคนมากตบมือขอบคุณนิชาก็ได้ขอบคุณที่รับชมคลิปอย่าลืมติดตามสาระดีๆทางข่าวสดได้ทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะและตอนนี้แฟนๆข่าวสดสามารถส่งดาวมาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วค่ะ